ที่ใช้งานที่ถูกต้องก็คือจากมันอยู่ที่เลข0ก็บิดไปที่เลข1ก่อนปึ๊บแล้วก็กดปุ่มนี้เพื่อให้วาล์วมันเปิดระบบนี่ครับกดระบบแล้วปล่อยมือได้เลยปึ๊บมันตกลงสุดแล้วผมจะเก็บก็ยกขึ้นหน่อยนึงพอมันถึงระดับพื้นปูนก็ปล่อยลงหน่อยนึงนี่ก็คือการเก็บใช้เสร็จก็คือให้ปิดไปเลยเนี่ยจะได้ปลอดภัยอ่ะผมจะยกขึ้นตอนที่เป็นสะพานมีวิธีอย่างนี้ก็คืออยู่เลข0ก่อนกดไปที่1ให้ไฟสีเขียวติดแล้วก็กดตัวนี้แช่ขึ้นไว้เลยตอนที่เราจะให้มันเป็นสะพานตอนขาขึ้นนะก่อนที่จะให้รถสิบล้อถอยมาเรากดเลยครับกดเสร็จปุ๊บให้มันอ้าที่สูงสุดแล้วก็ปีกก็ให้มันกลางปีกบนนะแล้วก็อีกมือนึงเราก็มาบีบตรงนี้ให้เป็นเลขศูนย์มันจะค้างอยู่อย่างนี้นะครับทีนี้เห็นไหมครับมันจะค้างอยู่นี้ตอนนี้ก็ให้รถ10ล้อถอยมาได้เลยรถ10ล้อหรือรถบรรทุกเราถอยมาเลยถอยมาให้ส่งให้ใกล้กับสต็อปเปอร์ตัวนี้ใกล้กับสต็อปเปอร์ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้มันอ้าไว้อยู่มันอยู่ที่สูงสุดของมันแล้วพอถอยมาเสร็จพอถอยมาเสร็จแล้วนะครับเราก็มาออนตัวนี้อีกรอบจากศูนย์มาเป็นหนึ่งอีกรอบตอนนี้สะพานมันยังไม่ลงนะครับตอนนี้ยังไม่ลงเห็นไหมครับสะพานก็ยังไม่ลงตูดรถมาแล้วนะครับตูดรถมาแล้วเสร็จเราก็มากดปุ่มตัวนี้กดหนึ่งครั้งให้มันลงไปเลยเนี่ยสะพานจะลงไปเองอัตโนมัติดูนะครับตอนนี้มันลงอัตโนมัติแล้วมันก็ไปสัมผัสกับตูดรถเสร็จแล้วเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ออฟนี่แหละออฟตรงนี้ไว้เพราะว่าถ้าไม่ออฟอ่ะเดี๋ยวรถเลื่อนไปออกไปมันจะทำให้สะพานตกก็จะทำให้สะพานมันไปขัดกันกับรถแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเราไม่ออฟนะเน้นก็คือออฟไว้เลยถ้าเป็นสะพานเสร็จแล้วอ่ะผมเห็นทุกครั้งออนนี้ไว้ตลอดเลยพอตรงนี้ตลอดมีโอกาสที่จะน้ำมันที่มันจะไหลมันไม่วาล์วมันไม่ทำงานแล้วคือมันน้ำมันมันจะไหลย้อนกลับไปถังมันจะทำให้สะพานตกได้นะตอนนี้ผมจะเก็บก็ยกขึ้นมาหน่อยนึงนะแล้วก็ปิดไว้เป็นเสร็จเห็นไหมครับผมจะทำให้ดูอีกรอบนี่คือสภาวะปกติที่ยังไม่ได้ใช้งานเป็นศูนย์ปรับไปที่1ก่อนปึ๊บตอนนี้วาล์วยังไม่ทำงานวาล์วสักน้อยวาล์วนะเรากดปึ๊บค้างไว้เลยก่อนจะขึ้นเสร็จปุ๊บให้ปีกมันกลางสูงสุดก่อนให้มันสุดเลยกดตัวนี้ค้างไว้อยู่นะครับผมเลยแล้วก็มาอัพตัวนี้เห็นไหมครับค้างไว้แล้วตอนนี้ค้างไว้แล้วถอยรถมาไอ้เนี่ยถอยรถมาเพื่อจะมาเป็นสะพานพอเป็นสะพานเสร็จออนตัวนี้ปั๊บออนเสร็จแล้วพร้อมที่จะลงแล้วกดปุ่มนี้ลงปุ่มเดียวเลยถ้าเราอยากได้ตำแหน่งไหนแล้วก็ออฟเลยตอนนี้มันก็ค้างเห็นไหมครับค้างแล้วพร้อมที่จะเป็นสะพานให้กับรถบรรทุกได้ละครับถ้าเราเอาระดับนี้แล้วก็ออฟตรงนี้เลยคือผมเน้นตรงที่ออฟสวิตช์เพราะมันจะได้ปลอดภัยมันจะได้ไม่ไหลมันจะไม่ได้ไหลไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเวลารถถอยไปมันจะได้ไม่หนีบลงถ้าออฟไว้ยังไงก็ไม่หนีบลงครับกดยังไงก็ไม่ทำงานแต่ถ้าเราออนไว้แต่แรกเรามากดเนี่ยมันจะขึ้นลง
ันจะทำให้เกิดอันตรายถ้าเรามีคนมากดปุ่มนี้นะโดยที่มากดเล่นหรือตั้งใจกดหรือยังไงเงี้ยจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเปิดอีกรอบมันก็ยังไม่ลงนะครับมันก็ยังไม่ลงเห็นไหมครับจนกว่าคนจะมากดปุ่มเขียวอีกรอบเห็นไหมครับกดปุ่มเหลืองครั้งเดียวมันก็ลงผมจะเก็บแล้วเห็นนะเก็บผมก็กดปุ่มนี้หน่อยนึงเพื่อให้ตำแหน่งมันมาถึงตำแหน่งปูนก็ลงแค่นั้นเองแล้วก็อัพไว้ทุกครั้งโอเคนี่คือวิธีการใช้ที่ถูกต้อง